คนนี้สุดสตรองมากอีก10กว่าวันจะคลอดแล้วปรากฏเธอเองเนี่ยยังคงทำเพื่อลูกด้วยการไปรับจ้างร้องเพลงอยู่สตรองแค่ไหนดูคลิปนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมหลับตาก่อนฟังนะฮะฟังเธอร้องเพลงเฮ้ยมันก็เหมือนคนปกติร้องเลยนะดีลงลีลาต่างๆการโอ้งการเอื้อนออกเสียงนี่เต็มที่มากเลยแต่ถ้าหากว่าลืมตามาดูหน้าจอข่าวใหญ่ของเราเอ้าเออนอนร้องเพลงอยู่แล้วก็ท้องใกล้คลอดแล้วครับดิฉันว่าลูกนี่ต้องได้ยินเสียงเพลงแล้วตื๊ดๆๆตื๊ดๆอยู่ในท้องเลยนะโอ้โหหลายคนบอกเอ็นดูเธอเหลือเกินเพราะว่าเธอเนี่ยสู้ชีวิตมากๆนะครับแล้วก็นอนร้องเพลงลีลาการร้องนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับแล้วก็สนุกสนานพลังแบบไม่ตกเลยกระต่ายน้อยนักร้องเงินล้านครับเนี่ยฮะลงไว้ใน Facebook นี้เลยนะครับคลิปความยาว20วินาทีคนเข้าไปคอมเมนต์ปรบมือกันแบบรัวๆชื่นชมคุณแม่แต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงนะเหมือนที่น้องเจี๊ยบบอกไปนี่แหละบอกว่าเอ๊ะใกล้คลอดแล้วเนี่ยขอให้พักบ้างนะครับทีมข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยกับคุณแม่สุดสตรองชื่อว่านางสาวจิราพรช้างจันทร์น้องตายครับอายุ36ปีฮะโหอยากให้ฟังเสียงนี่โอ้นี่ฮะเพราะนะค่ะน้องเนี่ยตั้งครรภ์ได้37สัปดาห์หรือประมาณ9เดือนกว่าแล้วนะครับกำหนดคลอดวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะในคลิปเนี่ยที่เราชมไปตอนต้นเป็นการร้องเพลงบนรถแห่นะครับเป็นดนตรีสดในงานบวชครับที่ต่างอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรก็รับงานร้องเพลงเนี่ยเขาบอกเป็นงานสุดท้ายแหละแต่ก่อนที่จะปิดฤดูกาลช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดรับงานปิดปรับปรุงวง3เดือนต้นเนี่ยรับจ้างเป็นนักร้องมานาน7ปีแล้วรักในอาชีพของเสียงเพลงแล้วสามีเป็นนักร้องวงดนตรีอีกด้วยนะครับเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมหลายคนถามใกล้คลอดแล้วทำไมไม่ยอมพักผ่อนเธอก็ให้เหตุผลนะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานบวชงานแต่งงานมงคลต่างๆมันเยอะบางวัน 3-4 งานน่ะขอรับทรัพย์ไว้ก่อนรับทรัพย์มันคือเงินงานคือเงินนะครับก็ต้องไปร้องเพลงให้เจ้าภาพด้วยไม่อยากเสียโอกาสที่เจ้าภาพต่างๆเนี่ยเขารักแล้วก็เอ็นดูตนเองไปได้ก็ไปถึงแม้จะใกล้คลอดเนี่ยขึ้นร้องบนเวทีเต้นไม่ไหวอย่างน้อยก็ขอนั่งขอนอนร้องแบบนี้ละกันนะครับซึ่งก็จากในคลิปนี่เป็นงานสุดท้ายเลยนะครับรับจ้างร้องเพลงปิดฤดูกาลแล้วถ้าคลอดออกมาก็จะตั้งชื่อลูกว่าน้องกอไผ่เด็กผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายผู้ชายด้วยเฉลยแล้วว่าเป็นลูกผู้ชายนะฮะแม่ตายเนี่ยฮะเรียกแม่ตายแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจที่เจ้าภาพแล้วก็แฟนคลับรวมถึงเพื่อนฝูงแสดงความห่วงใยนะฮะหลังจากจบงานก็จะพักผ่อนยาวๆนะครับโอ้สุดยอดนะครับรองจริงเขาบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยทำตัวได้ตามปกติเพียงแต่ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเดินสะดุดล้มลื่นล้มอะไรแบบนี้สู้เพื่อลูกใช่